จอมใจจักรพรรดิตอนที่116เสียวหวังเยียพบพานกับองค์ชายเก้าค่ำคืนเงียบงันสือสีกงกงชมดวงจันทร์อยู่นอกตำหนักด้วยความปลื้มปิติถือโอกาสรำมวยไทยเก๊กฆ่าเวลาไปด้วยตั้งใจว่าหากผ่านไปสักพักฝ่าบาทยังไม่ทรงมีเรื่องอะไรให้ทำอีกก็จะกลับไปพักผ่อนบวมจริงๆด้วยต้นไปเย่นั่งอยู่ในถังอาบน้ำพรางจับแขนเขาขึ้นมาดูเจ็บหรือเปล่าพรุ่งนี้เช้าขออย่าให้ช้ำเลยชูเย็นเอ่ยว่าให้คุกเข่าบนกระดานซักผ้าไหมต้นไปเย่ถามอย่างรู้ตัวหรือจะให้ไปยืมกระดานตะปูจากศาลต้าหลีทำเป็นปากดีไปชูเย็นชักมือกลับแล้ววักน้ำสาดใส่หน้าเขาคราวหน้าไม่ประลองยุทธกับเจ้าแล้วต้นไปเย่กล่าวจะแพ้หรือชนะก็ล้วนเป็นข้าที่ปวดใจชูเย็นเอ็นไปซบเขาพางเกยคางบนไหล่ของอีกฝ่ายไปที่เตียงเธอต้นไปเย่ลากฝ่ามือลูบไล้แผ่นหลังของเขาหมายเหตุศาลต้าหลี่คือหน่วยงานพิเศษจัดตั้งขึ้นมาในสมัยราชวงศ์ถังทำหน้าที่เป็นศาลชั้นสูงซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาคดีของเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูงโดยเฉพาะลงโทษเจ้าให้มาปรนนิบัติคืนนี้ชูเหยียนเบนหน้าไปขบกัดเขาแล้วใช้ปลายจมูกอุ่นซุกไซซอกคออีกฝ่ายต้นไปเย่อุ้มเขาก้าวออกจากถังอาบน้ำถือโอกาสหยิบผ้าที่อยู่ด้านข้างขึ้นมาห่อตัวคนก่อนจะกดลงบนเตียงบรรทมมังกรชูเหยียนแววตาเปี่ยมความรักและอารมณ์หวามไหวเรือนผมสีดำคราบที่ยังเปียกชื้นสยายระเรื่อลงข้างหมอนภายในม่านเตียงอวนกลิ่นกำยานอ่อนจางต้นไปเย่สูดหายใจลึกดอมดมซอกคอเขาเพียงไม่นานริมฝีปากร้อนเผาก็ทิ้งร่องรอยไว้บนผิวเนื้อขาวนวลเนียนนั้นพาให้คนที่อยู่เบื้องล่างสั่นสะท้านหอบฮักโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวยามเคลื่อนขยับรุกถอยเข้าออกย่อมเกิดความปรารถนาลึกล้ำขึ้นอารมณ์เปลี่ยนผันดังเมฆพลิกมีคาคว่ำพิรุณสุสีกงกงสองมือซุกแขนเสื้อเดินทอดน่องกลับห้องตัวเองนี่ก็รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าฝ่าบาทจะทรงว่าราชการหรือไม่เดี๋ยวคงต้องมาแอบดูแต่เช้าสักหน่อยแล้วล่วงเข้าสู่ครึ่งคืนหลังด้านนอกสายลมพัดโหมต้นไปเย่ก้มหน้าจุ่มพิษริมฝีปากที่ค่อนข้างซีดยางนั้นก่อนจะถามว่าเจ็บหรือเปล่าชูเหยียนเบือนหน้าหนีนิ้วหน้าเล็กน้อยไม่อยากพูดอะไรใบหูแดงกำ่ำต้นไปเย่หัวเราะแผ่วเบายิ่งมองยิ่งชื่นชอบพอเขาทำท่าไม่สบอารมณ์ขึ้นมาก็ยิ่งชอบมือขวาช่วยนวดกรึงบั้นเอวของอีกฝ่ายพรางกระซิบคำรักเย้าแย่ข้างหูชูเยียนถูกเขาหยอกเสียจนทั้งว่าบหวามทั้งง่วงงุนและยังไม่อาจหลับลงได้สุดท้ายจึงได้แต่หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกหลบแล้วหลบอีกไม่ให้เล่นแล้วเดี๋ยวข้าไปเอายามาให้เจ้าต้นไปเย่เอ่ยไม่เช่นนั้นพรุ่งนี้เช้าจะเจ็บคออีกแน่ชูเหยียนพยักหน้าจากนั้นก็ช่วยเขี่ยเรือนผมยุ่งเหยิงของอีกฝ่ายให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยปล่อยมือต้นไปเย่ยังไม่ทันจะได้เลิกผ้าห่มฉับพลันก็มีเสียงชุลมุนดังมาจากด้านนอกคล้ายว่ามีคนบุกเข้ามาแต่ก็มิได้มีเสียงเข็นฆ่าสังหารแต่อย่างใดเจ้าหุบเข่าเยี่ยเจ้าหุบเข่าเยี่ยองครักษ์เงาแห่งวังหลวงไม่กล้ารั้งไว้มือสังหารแห่งจวนชีนานจะได้แต่ทำใจกล้าฝ่าบาททรงพักผ่อนแล้วถ้าฝ่าบาทพักผ่อนไปแล้วฉะนั้นพวกเจ้าอยู่ที่นี่ทำไมกันเยี่ยจินตระหนกปนขึงโกรธคือหวังเยียท่านเจ้าหุบเข่าเยี่ยมือสังหารจวนชีนานไม่อาจดึงเอาไว้อยู่ได้แต่มองตาปริบๆดูคนพุ่งผ่านเบื้องหน้าตนไปเยี่ยจินสูดหายใจลึกทีหนึ่งก่อนจะยื่นมือไปผลักเปิดประตูต้นไปเย่ดึงผ้าห่มขึ้น อตัวคนให้อ้อมแขนตนไว้เยี่ยจินหน้ามืดตาลายรู้สึกว่าย่ำแย่เสียแล้วถ้าทางตนคงจะต้องตาบอดเป็นแน่ชูเยียนเอ่ยเสียวจินหรือพวกเจ้าเยี่ยจินสงบจิตสงบใจจากนั้นเกาะกลุ่มความหวังสุดท้ายเอาไว้กำลังฝึกวรยุทธ์กันอยู่ใช่ไหมชูเยียนเอ่ยมาต้นไปเย่กล่าวว่าเปล่าเจ้าหุบเขาเยี่ยคิดว่าภายภาคหน้าอาจจะเขียนตำราสักเล่มหนึ่งจะตั้งชื่อว่าร้อยกรรมวิธีตอนชายเสเพรแค่ได้ยินชื่อทุกคนก็ต้องอยากได้มีประโยชน์เป็นที่สุดเป็นเพราะอัศนีบาทสายนี้อานุภาพรุนแรงเกินไปดังนั้นเยี่ยจินจึงลืมสาเหตุที่ว่าทำไมตนถึงต้องเข้าวังมากลางดึกกลางเดินเช่นนี้ไปเสียสิ้นกระทั่งตอนที่เซินเซียนเฟิงมาพากลับไปที่พักเขาก็ยังคงมึนงงไม่คลายยังจะหัวเราะอีกชูเหยียนใช้หมอนกดหน้าเขาต้นไปเย่หัวเราะอยู่พักใหญ่จากนั้นก้มหน้าจูบเขาอีกครั้งอย่างไม่มีปีมีกรุยแล้วบีบต้อนตักตวงจากอีกฝ่ายจนอิ่มหนำอีกรอบกระทั่งฟ้าสางถึงยอมปล่อยมือชูเยียนเหน็ดเหนื่อยยิ่งรู้ว่าที่แท้แล้วเขาไปอารมณ์รักมากมายเช่นนี้มาจากที่ไหนยามนี้ที่แต่นอนตะแคงอยู่ใต้ผ้าห่มแผ่ขนตาฉ่ำชื้นหลับลึกนักสือสีรีบนั่งเกี้ยวรถไปยังโถงท้องพระองค์ใหญ่วันนี้งดว่าราชการตำหนักในล่มบ้านเบืองไม่ใช่เพียงคำกล่าวจริงๆถึงตอนนั้นเจ้าต้องช่วยข้ากดเข่าไว้นะในร้านค้าของปราสาทเขาสุริยันจันทราแห่งหนึ่งเจ้าหุบเข่าเยี่ยลวงมีดผ่าตัดเล่มหนึ่งออกมาจากห่อผ้าดังชิ่งแหลมคมเป็นที่สุดเซินเซียนเฟิงเป่าโจ๊กในช้อนให้เย็นลงก่อนจะป้อนเข้าปากเขาเยี่ยจินกลืนลงไปด้วยความโมโหโกรธาชีหนานหวังมีอะไรไม่ดีหรือเซินเซียนเฟิงนึกขบขันพลางดึงมีดออกจากมือเขาว่าง่ายๆกินข้าวเช้าให้ดีๆเลือกใครไม่เลือกเยี่ยจินเจ็บใจนักที่อาจหลอมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้าทำไมถึงอยากอยู่กับเจ้าโล้นด้วยนะนอกจากหัวโล้นแล้วยังกักขะแถมยังไม่ตั้งอีกต่างหากเป็นสำนวนหมายถึงตั้งความหวังไว้สูงแต่กลับไม่เป็นดังใจหวังไม่อาจหลอมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้าเนาะ มีอะไรให้กังวลใจหรือต่อให้พวกขุนนางเก่าแก่ในราชสำนักไม่เห็นด้วยชนะยังต้องแยกเป็นเรื่องที่รั้งเอาไว้ได้กับรั้งเอาไว้ไม่ได้อยู่ดีเซินเซียนเฟิงเอ่ยตอนนี้คนที่ยังรับราชการอยู่ในเมืองหลวงก็ล้วนเป็นพวกเจนโลกทั้งนั้นไอ้วิธีฉโลมเลือดบนขั้นบันไดเอาชีวิตเขาแลกเพื่อกระตุ้นเตือนพันนี้หากรู้ว่าความตายของตัวเองจะสามารถทำให้ฝ่าบาททรงเปลี่ยนพระทัยได้ก็คุ้มค่าที่จะทำอยู่หรอกแต่ตอนนี้ฝ่าบาททรงแข็งแกร่งขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นคดีผู้ว่าราชการเหอโจวสกุลหวังแห่งลั่วหยางตระกูลหลิวแห่งชิ่งหยางจนถึงคดีของเป่ยตีหวังเฮอสวินครั้งไหนบ้างที่ไม่มีขุนนางพยายามเสี่ยงชีวิตยับยั้งไว้และมีครั้งไหนบ้างที่ยับยั้งเอาไว้ได้สำเร็จเยี่ยจินยังคงกำหมัดแน่นหากเปลี่ยนเป็นเมื่อ2 ปีก่อนพอขุนนางในราชสำนักวายกันขึ้นมาบางทีเฮอสวินอาจจะรอดชีวิตได้จริงๆเซินเซียนเฟิงกล่าวแต่ตอนนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนับตั้งแต่จับกุมเขาโยนเข้าคุกจนประธานโทษตายยังกินเวลาไม่ถึง10 วันเลยด้วย3 วันที่บั่นศีรษะเขาที่ประตูอู่เหมินขุนนางกึ่งหนึ่งลาป่วยยามว่าราชการเช้าตำหนักทองก็ล่งไปกว่าครึ่งคนที่เหลือส่วนใหญ่ก็ยังโขกศีรษะวิงวอนขอพระเมตตาแต่สุดท้ายเฮอสวินก็ยังไม่อาจหลีกหนีความตายไปได้กระทั่งลงศพยังไม่มีโอกาสได้ใช้เยี่ยจินเอ่ยเช่นนั้นแล้วอย่างไรยามนี้ฝ่าบาทมีพระอุปนิสัยเช่นไรเจ้ากับข้าก็รู้ดีคนในราชสำนักพวกนั้นก็ยิ่งกระจ่างแก่ใจเซินเซียนเฟิงกล่าวรอจนปราบปรามจลาจลในหนานหยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ใต้ล่า4 สมุทรก็จะสงบสุขเป็นปึกแผ่นอย่างแท้จริงถึงตอนนั้น จักรวรรดิแห่งต้าฉูก็ยิ่งได้รับความเคารพยำเกรงสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะตรัสต้องการจะทำผู้ใดก็ไม่อาจรั้งเอาไว้ได้แล้วถ้าเกิดตาเท่าพวกนั้นยกเอาอดีตจักรพรรดิมาอ้างล่ะเยี่ยจินถามเซินเซียนเฟินแย้มยิ้ม หากตอนนี้มีคนยกอดีตจักรพรรดิมาบีบเจ้าบอกว่าไม่อนุญาตให้เจ้ากับข้าแต่งงานกันเจ้าจะทำอย่างไรเย่จินแววตาฉายรังสีสังหารพรางชุนเหนียวจะจับมันตอนซะถึงเขาจะไม่ได้อยากแต่งงานสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็จะจับตอนอยู่ดีเจ้ายังเป็นเช่นนี้เลยฝ่าบาทก็ยิ่งแล้วใหญ่เซินเซียนเฟิงช่วยเช็ดปากให้เขาเอาละไปเดินย่อยในลานบ้านสักหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวข้าจะเข้าวังไปด้วยกันกับเจ้าเย่จินโขกหัวกับไหล่ของอีกฝ่ายอยากจะจับคอเสื้อพี่ชายแล้วเขย่าเสียเหลือเกิน ในวังหลวงต้นไปเย่นอนอยู่บนหลังคาห้องทรงพระอักษรมองฟ้ามองดินมองอุทยานหลวงระหว่างนั้นก็ถือโอกาสมองเหล่าขุนนางกลุ่มใหญ่ในห้องทรงพระอักษรด้วยสีหน้ารังเกียจชูเหยียนนั่งอยู่หลังโต๊ะมังกรอ่านฎีกาทีละฉบับด้านล่างมีขุนนางยืนเป็นกังวลอยู่นานแล้วพลันเอ่ยด้วยความอดรนทนไม่ไหวพระวรกายมังกรของฝ่าบาทไม่สู้ดีหรือพะเยาค่ะชูเหยียนพาดเสื้อนอกอยู่บนไหล่บกมือไหวๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้ายชิงพูดต่อเธอต้นไปเย่ที่อยู่นั่งบนได้ยินเข้ายิ่งอยากจะถอนหายใจถ้ารู้แต่แรกว่าวันนี้เขามีธุระปะปังให้ทำมากมายถึงเพียงนี้แล้วก็ไม่คืนไม่ว่าอย่างไรก็จะอดกลั้นเอาไว้นี่ก็นึกขึ้นว่าจะได้โอบกอดปลอบประโลมในอ้อมแขนทั้งวันใครจะรู้เล่าว่าพอรุ่งขึ้นฟ้าเพิ่งสางก็จะมาถึงห้องทรงพระอักษรเสียแล้วด้านนอกจะมีขุนนางกลุ่มใหญ่เฝ้ารออยู่อีกจบจนตอนนี้กระทั่งมื้อเที่ยงก็ยังไม่ได้กินฝ่าบาทเหวินหลิวเหนียนถวายฎีกาด้วยสองมือเหล่านี้คือรายงานเกี่ยวกับแผนการยกย้ายกองกำลังรักษาการเมืองอี้เหมือนแห่งซีเป่ยที่ไม่ทับเสินเพิ่งจะส่งมาเมื่อวานนี้พะยะค่ะพอชูเยียนเปิดอ่านดูได้ครู่เดียวต้องปิดปากกระแอมไอเบาๆสุสีกงทำหน้าเนี้ยวอยู่ด้านข้างพรางหันไปส่งสายตาให้เหวินหลิวเหนียนชี้ไปที่หน้าท้องของตนฝ่าบาทเหวินหลิวเหนียนเข้าใจในความหมายอี้เหมือนแม้จะไม่นับว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ก็ไม่ได้เร่งด่วนอะไรพระองค์ประทับอยู่ในห้องทรงพระอักษรมาทั้งเช้าแล้วควรจะต้องพักผ่อนแล้วล่ะพะยะค่ะใช่แล้วพะยะค่ะสุสีกงพูดเสริมอยู่ด้านข้างพระกรยาหารเที่ยงถูกอุ่นมา 3-4 รอบแล้วหากฝ่าบาทยังไม่สวยอีกก็คงต้องเปลี่ยนเป็นพระกรยาหารค่ำแล้วนะพะยะค่ะก็ได้ชูเยียนกล่าวบอกอ้ายชิงทุกท่านที่อยู่ในลานว่าให้ไปกินข้าวกันก่อนกินเสร็จแล้วค่อยกลับมาใหม่เหวินหลิวเหนียนขานรับจากนั้นออกไปบอกคนที่เหลือซือสีเองก็รีบสั่งขันทีรับใช้ให้ยกอาหารมาแล้วถามว่าฝ่าบาทจะเสด็จไปสวยพระกรยาหารที่อุทยานหลวงไหมพะยะค่ะในห้องอุดอู้วันนี้อากาศไม่เหลวด้วยกินที่นี่ก็แล้วกันชูเยียนเอ่ยให้ส่งกับข้าวรสอ่อนมา2-3อย่างก็พอเหยาเอ๋อกับเสียวจินมาหรือเปล่าทูลฝ่าบาทต้นเสียวหวังเยียออกนอกวังไปแต่เช้าแล้วส่วนองค์ชายเก้ากับประมุขเซินยังเห็นหน้าเลยพะยะค่ะสือสีกล่าวต้นไปเยศอยู่บนหลังคาสีหน้ายิ่งขมขื่นทำไมไม่ถามถึงตัวเขาบ้างเล่านี่โกรธขึ้นมาจริงๆหรือด้วยเหตุนี้พอสือสีออกไปเขาจึงพลิกกายกระโดดลงไปกลางลานก่อนจะผลักประตูเข้าไปในห้องทรงพระอักษรชูยันเอ่ยโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองทหารต้นไปเย่ปิดปากเขาแล้วดึงอีกฝ่ายเข้ามาในอ้อมกอดพลางนวดกรึงบ้านเอวให้ได้ความปวดใจข้ารู้นี่ว่าวันนี้เจ้าจะงานยุ่งขนาดนี้ไม่อย่างนั้นคงไม่อย่างนั้นทำไมชูเยียนเหลือบมองเขาไม่คืนข้าเสียสติไปก็จริงแต่หากเจ้าพูดสักคำว่าไม่ยอมข้าไหนเลยจะบีบบังคับเจ้าอีกต้นไปเย่กอดเข่าแน่นปลายจมูกคลอเคลียพวงแก้มร้อนเผาทำไมถึงได้ตามใจข้าถึงขนาดนี้ไม่กลัวข้าจะเสียคนหรืออย่างไรชูเยียนตบเขาหนึ่งฉาดเอารัดเอาเปรียบได้แล้วยังจะมาทำเป็นพูดดีอีกมีฎีกาที่ต้องอ่านเยอะเพียงนี้เชียวต้นไปเย่ถือโอกาสหยิบมาหนึ่งตั้งข้าช่วยเจ้าอ่าน ชูเยียนขยับหาท่านั่งสบายๆในอ้อมแขนเขาก็ดีเหมือนกันผู้ยื่นฎีกาคือนายอำเภอแห่งฉีโจวคนผู้นี้ไม่ว่าอะไรล้วนดีไปหมดไม่ได้เพียงข้อเดียวก็คือพูดพร่ำอีกทั้งยังชอบใช้ภาษาฟุ่มเฟือยต้นไปเย่อ่านด้วยความมึนงงอยู่นานสองนานกว่าจะเข้าใจว่ามารดาของเขาจะฉลองวันเกิดแต่ยังระลึกถึงพระราชดำรัสในว่าต้องขยันขันแข็งประหยัดมัธยัสถ์ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้จัดงานใหญ่โตเพียงตั้งโต๊ะสุราหนึ่งตัวทั้งครอบครัวรวมตัวพร้อมหน้าความปราบปลื้มซาบซึ้งเปี่ยมหัวใจขอถวายพระพรให้ฝ่าบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้าชูโชติช่วงรุ่งเรืองชีนันหวังหยิบผู้การเขียนตอบว่าอ้อชูเยียนกลั้นหัวเราะอยู่ในอ้อมแขนเขาต้นไปเย่รู้สึกว่าตัวเองพลาดไปเสียแล้วเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ทั้งสองอยู่ห่างกันนั้นที่ปรึกษาจวนชีนานแทบต้องถึงผมเค้นหัวคิดข้ออ้างเพื่อได้ติดต่อกันตลอดวันนี้จะหาเรื่องอะไรมาดีเนาะแล้วจะเขียนนิกาออกมาแบบไหนแต่ไม่นึกเลยว่าจะสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยไม่มีเนื้อหาสาระอะไรทั้งสิ้นแค่แม่ของตัวเองจะฉลองวันเกิดก็ยังเขียนสาธยายมาได้ตั้งยืดยาวเป็น10กว่าแผ่นหากรู้เช่นนี้แต่แรกตนก็ได้เรียนแบบบ้างวันนี้อาสะพ้ายจินฉลองวันเกิดพรุ่งนี้เหยาเอ๋อฉลองวันเกิดรอจนรายงานวันเกิดของคนในจวนชีหนานครบแล้วก็ค่อยรายงานวันเกิดคนใน16มณฑลอินหนานต่อด้วย72ที่มั่นในเหมียวเจียงคาดว่าวันหนึ่งคงจะเขียนออกมาได้80แผ่นไม่ซ้ำกันฎีกาฉบับต่อไปชูเยียนกุมมือเขาแล้วค่อยๆบรรจงเขียนต่อไปทีละตัวต้นไปเย่พลิกมือประสานนิ้วกับเขาฉับพลันปลายผู้กันก็ถลายลงบนกระดาษเสียนจือทิ้งรอยหมึกดำไว้สายหนึ่งกระดาษเสียนจือกระดาษผลิตในเมืองชวนเฉิงบนทนหานอานหุยลักษณะกระดาษมีเนื้อขาวเนียนละเอียดทั้งยังเหนียวนุ่มถือเป็นกระดาษคุณภาพสูงที่สามารถเก็บไว้นานเป็นร้อยเป็นพันปีเหมาะแก่การนำมาใช้เขียนอักษรและวาดภาพชูเยียนเอ่ยคนผู้นี้ขี้ระแวงมาแต่ไหนแต่ไรอีกทั้งยังขี้ขลาดพอได้รับแล้วน่ากลัวว่าจะต้องหวาดหวั่นกับรอยเปื้อนหมึกนี้อีกนานทีเดียวหากไม่ได้ทำเรื่องน่าละอายก็มีอะไรให้หวาดหวั่นต้นไปเย่เห็นสือสียกอาหารกลางวันเข้ามาจึงเก็บกวาดพื้นที่บนโต๊ะเบื้องหน้าฝากหนึ่งจนโล่งกินข้าวก่อนชูเยียนกล่าวเหยาเอ๋อไปไหนแล้วอุดอู้อยู่ในจวนชีหนานมานานให้เขาออกไปเที่ยวเล่นบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรต้นไปเย่คลุกบะหมี่เสร็จแล้วก็นำมาวางไว้ตรงหน้าเขาเดี๋ยวตกเย็นหน่อยก็กลับมาเองนั่นแหละชูเยียนพยักหน้าไม่ได้ถามอะไรอีกในร้านซานไห่ต้นเหยากำลังกินดื่มขนาดใหญ่อยู่คนเดียวเจริญอาหารดียิ่งเจ้าของร้านไม่อยู่เสี่ยวเอ้อเองก็ไม่รู้จักเขาจึงเพียงยกอาหารมาส่งด้วยความกระตือรือร้นแล้วบอกว่าหากมีอะไรให้เรียกใช้ได้จากนั้นก็กลับลงไปชั้นล่างผ่านไปสักพักเฮียจินก็เดินขึ้นมาพอเห็นรอบด้านไม่มีโต๊ะว่างจึงถามคุณชายน้อยท่านนี้พอจะแบ่งโต๊ะให้ได้หรือเปล่าย่อมได้ต้นยาวแทะน่องเป็ดกลางไปยักหน้าเร็วๆเชิญนั่งตามสบาย